ข้าพเจ้านางสาวนัชชาเพชรพินิจอายุ33ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่เริ่มรับราชการเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2557ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาในปีงบประมาณ2558ถึง2560ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์จังหวัดงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนและในปีงบประมาณ2561ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านการเงินในส่วนการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสวัสดีค่ะข้าพเจ้านางสาวนัชชาเพชรพินิจอายุ33ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่เริ่มรับราชการวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2557สำหรับงานที่ได้รับมอบหมายปีงบประมาณ2558ถึง2560ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำการเบิกจ่ายงบยุทธศาสตร์จังหวัดงบคุมจังหวัดและปีงบประมาณปัจจุบันปีงบประมาณ2561ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานด้านการเงินงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนค่ะผลงานโดดเด่นผลงานที่1ปีงบประมาณพุทธศักราช2558การคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558ข้าพเจ้าได้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนมีการบริหารจัดการด้วยหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ผลงานที่2ปีงบประมาณพุทธศักราช2560สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการตามงบยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยางบกลุ่มจังหวัดและงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติมจำนวน10โครงการงบประมาณ 17,904,680 บาทโดยสามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามระเบียบของทางราชการผลงานที่3ประจำปีงบประมาณ2560การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมองค์การกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2560ข้าพเจ้าได้สนับสนุนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ A B C D E F S N P โดยนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนงานตามภารกิจนำมาส่งเสริมและปรับใช้ในการพัฒนาคนพัฒนางานและพัฒนาองค์การสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนด้านการท่องเที่ยวสำนักงานพัฒนาชุมชนได้รับอนุมัติงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้มีการจัดซื้อรถรางและสำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ได้มีอาทิเช่นศูนย์จัดแสดงสินค้าโอท็อปลานวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะโครงการนี้ดำเนินวิธีการด้วยการสอบราคาดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้การเบิกจ่ายรวดเร็วถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนได้ค่ะค่ะสำหรับโครงการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์ต่อชุมชนของเขาขนาดนักเลยนะเจ้าก็คือทำให้ชุมคนในชุมชนมีรายได้นะเจ้าก็คือบอกว่าเขาได้รถรางมานะคะเขาก็ฮับนักท่องเที่ยวมาแอลในหมู่บ้านนะเจ้าแล้วก็เขาก็ได้ฮับเวทีน้อยนะเจ้าซึ่งเวทีน้อยนี่ก็มีประโยชน์ต่อชุมชนมากขนาดนักก็คือเขาได้จัดการทุกพุธนะเจ้าก็คือสำหรับบรรทัดเนี่ยก็จะจัดการพุธที่2กับพุธที่3เวทีนี่ก็จะเป็นเวทีการแสดงนะเจ้าของชุมชนของเขานะเจ้าแล้วก็การสืบไปกับการจัดงานประเพณีสืบสานตำนานไทยลื้อนะเจ้าซึ่งปกติแล้วเวทีน้อยของเขาเนี่ยเขาจะต้องสร้างขึ้นมาโดยการเตรียมงบประมาณเนี่ยไปเสียโดยใช่เหตุนะเจ้าแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็ทำถาวรขึ้นมาเนาะค่ะเนาะทำถาวรขึ้นมามันก็มีผลประโยชน์กับชุมชนอย่างมากนะเจ้าแล้วก็เขาก็ได้สิ่งตีขายสินค้าโอท็อปตัวนะเจ้าก็ได้รับผลประโยชน์อย่างมากเลยค่ะสำหรับตีพานม้านะคะเรื่องรถล้างเนี่ยก็ได้รับนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเจ้านักท่องเที่ยวมาเยอะค่ะเดือนหนึ่งก็ได้รับนักท่องเที่ยวหลายกลุ่มนะเจ้ามีทั้งกลุ่มจากกรุงเทพกลุ่มต่างจังหวัดนะเจ้าแล้วก็ตีได้รับบ่อยที่สุดก็คือจากหัวหน้าส่วนต่างจังหวัดนะคะจะมาเยอะมากเลยเจ้าของพวกกระเป๋าค่ะของเก่าก็จะเป็นบ้านไทยลือความภาคภูมิใจข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนสุดท้ายนี้
ข้าพเจ้าจะขอตั้งใจและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและสนับสนุนให้องค์กรในการขับเคลื่อนต่อไปค่ะขอบพระคุณท่านพัฒนาการจังหวัดหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่อนุเคราะห์ความช่วยเหลือให้คำแนะนำตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังประโยชน์ให้ประชาชนต่อไปขอพระคุณค่ะพร้อมก่อนเจ้าแม่อยู่สถานีกบออกตา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 ต